ไปเขียนกับพี่คุณการตัดตอนเสียงวิดีโอใช่ไหมส่วนก็ที่เหลือก็มีหมดแล้วครับแต่ได้ยังไปเขียนอยู่ที่แบบเริ่มแอนิเมชันแอนด์วาวก็จะทำตรงแอนิเมชันจะมีตัวไทม์ไลน์มากครับเสียเวลาทำนานครับเพราะว่าได้ครับถ้าอะไรนะถ้าขอเสริมซัพพอร์ตไม่รู้ว่าเดี๋ยวI'm
าณเนี้ยก็คือตอนนี้จะไม่ใช้อีกทำอะไรนะครับก็คือต้องเขียนนี้นะคือจริงๆมันอ่านเอลเซียก็ได้แต่มันเขียนยากกว่าเดิมนะครับจะเขียนง่ายกว่าที่มันเอาสองรูปมาใช่ครับฝั่งนั้นก็มีอีกแล้วมันเหมือนกันก่อนถ้าอย่างลบของตัวรูปต่อเพื่อนก็อ่านประมาณนั้นนะลบติดเลเยอร์ออกใช่ครับไม่ลบเองเลยตอนนี้การทำจบแล้วครับมีใครสงสัยอะไรหรือเปล่าครับงานก็แปดI'm
เล่าโอเคนะครับแทนจะพูดถึงขั้นตอนต่อไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะพูดถึงการอัพโหลดไฟล์ PDF ขึ้นระบบนะครับซึ่งระบบอัพโหลดอันนี้มันจะเป็นระบบอัพโหลดง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์นะครับจุดประสงค์ก็คือตอนนี้ครับระบบ TCU Mockit มีหนังสือแค่ประมาณ10กว่าเล่มใช่ไหมครับทีนี้ผมอยากให้อาจารย์จากมหาลัยต่างๆสามารถที่จะอัพโหลดหนังสือขึ้นระบบของเราได้นะครับเราก็เลยทำฟอร์มหน้าอัพโหลดหนังสือของ PDFถ้าเกิดจะดูเอกสารให้ดูเอกสารชื่อเอกสารคู่มือการอัพโหลดหนังสือครับหน้าตาแบบเป็นอย่างนี้มีกันไหมครับด้านนี้ครับมีกันอยู่ใช่ไหมครับเอกสารมันจะมีทั้งหมด12หน้าครับเจอกันอยู่ใช่ไหมครับ
Thank you.
ทีนี้ผมจะพาทำถึงนำไฟล์ PDF ทดลองอัพโหลดขึ้นเลยนะครับมีตัวอย่างไฟล์ PDF กันไหมครับไฟล์อะไรก็ได้ PDFต่อไปนะครับมีให้เลือกหมวดหมู่ของหนังสือก็คือหนังสือเนี่ยจะสามารถมีหมวดหมู่ได้ทั้งหมด2ประเภท2หมวดหมู่นะครับมันก็มีหมวดหมู่หลักกับหมวดหมู่รองหมวดหมู่ระดับที่1กับระดับที่2นะครับก็สามารถที่จะเลือกให้หนังสือนั้นมีหมวดหมู่เดียวก็ได้หรือว่าจะเลือกให้มี2หมวดหมู่ก็ได้ครับอย่างเช่นอยู่ความรู้ทั่วไป2ชั้นอย่างเงี้ยจากนั้นให้กรอกคู่แต่งครับให้กรอกสำนักพิมพ์ครับให้กรอกว่าหนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่ครับกรอกปีที่พิมพ์กรอกจำนวนหน้าจากนั้นให้ทำการเลือกไฟล์หน้าปกของหนังสือครับซึ่งไฟล์หน้าปกของหนังสือเนี่ยต้องเป็นแนวตั้งครับแล้วก็ขนาดแนะนำให้เป็น 1024x768 ครับเลือกไฟล์หน้าปกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกไฟล์ PDF ไฟล์ PDF เนี่ยไม่ควรมีขนาดที่ใหญ่เกินไปนะครับควรมีไม่ควรเกิน100เมกะนะครับถ้าไฟล์มันใหญ่เกินไปเขาก็จะโหลดหนังสือได้ค่อนข้างช้าครับตัวอย่างไฟล์ที่ผมจะทดลองอัพโหลดนี้มันจะมีขนาดแค่3เมกนะครับเมื่อเลือกไฟล์ PDF เลือกไฟล์หน้าปกกรอกรายละเอียดต่างๆครบแล้วนะครับให้กดที่ยืนยันครับจากนั้นรอให้อัพโหลดไฟล์หนังสือครับเมื่ออัพโหลดไฟล์หนังสือเสร็จจะแสดงแบบนี้นะครับจากนั้นให้กดกลับไปยังหน้าของหนังสือครับทีนี้เมื่ออัพโหลดไฟล์หนังสือเสร็จนะครับไอ้หนังสือที่เราสร้างเนี่ยมันจะยังไม่แสดงบนเชลฟ์นะครับก็คือเราต้องมากดเปิดไฟล์ก่อนหนังสือมันจะแสดงที่บนเชลฟ์นะครับนี่ครับหนังสือที่ผมอัพโหลดไปเมื่อกี้รายละเอียดทีนี้ผมจะลองโหลดไฟล์ที่เราอัพโหลดไปเมื่อกี้ให้ดูกันครับThank you.
กับ reactive มีอย่างนะครับผมนะทั้งหมด3อย่างครับ reactive reactive แล้วก็ reactive ด้วยเป็นคือสร้างจากอะไรตามตัวเมื่อกี้ครับที่เกณฑ์เมื่อกี้ครับผมมี3อย่างใช่ไหม reactive เหมือนกับ reactive แล้วก็ไม่กันก็ reactive reactive แล้วก็ตั้งอยู่ที่นี่ใช่ไหมเล่นที่เขาสอนแบบเป็นเนี่ยโอเคครับทีนี้ผมจะทดลองอย่างเรื่องนี้แข่งมาแล้วครับถึงค่อยอัพใช่ไหมครับได้เลือกไฟล์ PDF อยู่ใช่ไหมครับนะผมจะทดลองดาวน์โหลดดูง่ายเลยนะครับเยอะนะไฟล์กี่เมกครับ20เมกเองลองดูครับถ้าเกิดไฟล์ใหญ่มันจะโหลดค่อนข้างช้านะครับก็อย่างเงี้ยพี่ก้อยอยากให้แบบไปประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์มาเอาบทไปเลยเนี่ยที่ฟิลก่อนแล้วเปิดให้อ๋อต้องใส่ปีใช่ไหมครับก็ได้แล้วไหมอ๋อโอเคครับนี่ครับบทไปเสร็จแล้วไหมครับถูกไหมพี่หลุดไปใช่ไหมครับก็ภาคเช้าก็จะมีแค่นี้นะครับนะครับต่อไปขอพักเที่ยงแล้วกันนะพี่ก็เจอกันตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายจะเหลือแค่หัวข้อเดียวครับมีข้อสงสัยอะไรไหมครับในการอัปโหลดไฟล์อันนี้คือคนทั่วไปจะไม่สามารถกำหนดไฟล์ได้นะครับต้องไปกำหนดสิทธิ์คือการกำหนดสิทธิ์นี้เดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับใช่ครับ
ถ้ามีเว็บมันจะหนักเซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับแต่ว่าเขาเรียนที่นี่เขาบอกว่าเออเรียนที่นี่เขาบอกเราใช้ลบ